ครีมพอกหน้ามะขามเปียกสูตรง่ายๆสำหรับมือใหม่หัดทำค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะวันนี้เข้าครัวนะคะว่าด้วยเรื่องของมะขามเปียกค่ะมาทำพอกหน้ามะขามเปียกกันนะคะเป็นสูตรที่เหมาะสำหรับมือใหม่หัดทำมากๆเลยล่ะค่ะมะขาม1กรัมนะคะต่อน้ำ1ถ้วยครึ่งค่ะแช่ทิ้งไว้20นาทีเลยนะคะพอให้ละลายค่ะจากนั้นก็เทลงหม้อค่ะเปิดไฟอ่อนๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนแห้งค่ะจนเริ่มเหนียวหนืดนะคะเหมาะมากๆเลยสำหรับนำไปพอกหน้าขัดหน้านะคะสวยจังในครัวเรานี่แหละค่ะลบรอยดำได้เป็นอย่างดีเลยนะคะใครที่มีรอยดำนะคะรอยแผลเป็นจากสิวสูตรนี้ได้ผลเลยล่ะค่ะไฟไม่ต้องแรงนะคะคนจนน้ำมะขามเปียกเราละลายเลยล่ะค่ะหลังจากที่เนื้อมะขามเปียกเราเริ่มละลายนะคะเราก็เตรียมตักเนื้อมะขามเปียกออกได้เลยค่ะถ้ามีเนื้อมะขามเปียกหลงเหลืออยู่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะนี่ละค่ะตักออกเลยนะคะเนื้อเขาละลายลงไปเรียบร้อยแล้วละค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมส่วนผสมกันเลยค่ะตามด้วยนมจืด2ช้อนโต๊ะค่ะเปิดไฟอ่อนๆคนให้เข้ากันนะคะเพียงแค่นี้เราก็ได้ครีมพอกหน้ามะขามเปียกแล้วละค่ะไม่แนะนำให้ทำเยอะนะคะแนะนำให้ทำทีละ1กำมือมะขามเปียกก็เพียงพอแล้วละค่ะสามารถแช่เก็บไว้ในตู้เย็นนะคะ 1-2 สัปดาห์ค่ะแต่อย่าเพิ่งนำไปใช้นะคะเดี๋ยวมีเทคนิคนิดนึงค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักครีมเนื้อมะขามเปียกนี่ละค่ะลองเทสดูที่ใต้ท้องแขนของเราก่อนนะคะถ้าไม่แพ้ก็พร้อมใช้งานค่ะวิธีการใช้นะคะพอกสัปดาห์ละ2ครั้งค่ะทิ้งไว้ครั้งละ5นาทีก่อนนะคะสำหรับมือใหม่เริ่มพอกค่ะแต่ถ้าใครมีรอยดำจากแผลเป็นสิวนะคะก็สามารถแต้มได้ทุกวันเลยละค่ะทิ้งไว้ครั้งละ5นาทีเช่นกันค่ะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะสำหรับมือใหม่หัดทำครีมพอกนะคะลองดูเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้ต้องไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ